ใจของเรานะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับกับพี่จุ๊ยจรณเวชศักดิ์ศรีผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนคลาสสิกออสซิริสจำกัดครับสวัสดีครับพี่จุ๊ยครับสวัสดีครับเอสครับครับตลาดวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ปรับตัวลดลงนะฮะช่วงเช้าช่วงเช้าเนี่ยร่วงนะช่วงบ่ายเนี่ยก็ไม่ค่อยฟื้นอะไรสักเท่าไหร่นะก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงนะกับช่วงเช้าที่ผ่านมาเซตล่าสุด 1,665 จุดนะครับก็ดูอาการแล้วนะคงไม่สามารถกลับมายืนเหนือ 1,670 จุดนะซึ่งถือว่าก่อนหน้านี้เป็นแนวรับสำคัญนะฮะแล้วก็หลุดลงมาแล้วนะเพราะนั้นภาพเซตอาการไม่ดีครับซึ่งถูกกดดันนะจากหุ้นกลุ่มทรานสปอร์ตกลุ่มแบงค์นะครับแล้วก็วันนี้ที่หนักหนึ่งตัวก็เดลต้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนเซต50 Future เราก็ยังอยู่ฝั่งช็อตนะฮะล่าสุด983จุดนะช่วงบ่ายก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะฮะเรามองแนวเด้งเนี่ยแถวๆ986นะแต่ก็ไม่เด้งไม่ได้ไกลอะไรสักเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นในไทม์เฟรมเดลลี่เนี่ยช็อตก็ยังคงเหมือนเดิมstop loss 1001และมี trailing stop นะครับที่995นะครับเหมือนเดิมส่วนใน time frame 1ชั่วโมงเนี่ยครับเมื่อสักครู่เนี่ยมีไปทำ high แถวๆใกล้ๆ985นะครับแต่ก็ได้เท่านี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการคาดหวังนะรีบาวด์แถวๆ986เด้งและช็อตเนี่ยตรงนั้นอาจจะยากนิดนึงคือถ้าอยากจะมีโพซิชั่นแถวนี้ก็ถือว่าเป็นราคาดีของวันนะสำหรับการช็อตครับครับถัดไปดูทองคำกันบ้างนะฮะสำหรับทองคำช่วงบ่ายๆเย็นๆนะฮะมีรีบาวด์ขึ้นมาได้บ้างล่าสุด 1,866 เหรียญในไทม์เฟรมเดลลี่เนี่ยขาช็อตสต็อปลอสนะครับก็ดูกันที่1875นะครับ875ส่วนทำเฟรม4ชั่วโมงทวนกันอีกครั้งแนวเด้งของเขาใกล้ๆ1870นะครับเด้งก็หาจังหวะในการช็อตแนวทำกำไร1850 1840ครับแต่ว่าค่ำคืนนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยวิ่งอะไรให้เราเทรดสักเท่าไหร่ครับถ้าสายที่เล่นสปอตอะไรครับผมถ้าคือถ้าอยากมีของติดไม้ติดมืออ่ะก็ต้องอยู่ขาช็อตนะฮะแล้วก็อาจจะต้องยอมรับราคากันแถวๆนี้ครับโอเคนะยอมรับราคาแถวๆนี้นะครับใช่ก็ซัดกันตรงนี้เลยนะฮะโอเคครับตัวถัดไปครับถัดไปสำหรับซิลเวอร์นะซิลเวอร์รีบาวด์ขึ้นมาบ้างเล็กน้อย22เหรียญ13เซนก็อยู่ขาช็อตนะฮะสต็อป22เหรียญ30ไม่รู้ว่าในที่นี้มีใครเทรดซิลเวอร์บ้างหรือเปล่าเราไม่ได้เคยอัปเดตราคาซิลเวอร์กันนะครับไปต่อกันด้วย FX Future ดอลลาร์บาทวันนี้บาทอ่อนค่าทั้งวันเลยล่าสุด33บาท69นะครับเราอยู่ขาลองกันนะครับสต็อปลอสอยู่ที่33บาท4933บาท49นะครับจุดสต็อปลอสฝั่งรองนะครับตัวถัดมาไปดูดอลลาร์เยนกันสำหรับดอลลาร์เยนโอ้วันนี้แข็งค่านะฮะมาอยู่ที่ 130.48 เยนต่อดอลลาร์ประเด็นคือเมื่อเช้าเนี่ยที่อัปเดตไปสต็อปเนี่ยอยู่ที่ 131.07 มีโอกาสโดนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยภาพของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนคือมันยังคงเป็นภาพของการแข็งค่าเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าหลุดต่ำกว่า 131.07 แนะนำฝืนถือลองไปก่อนแนะนำขออนุญาตฝืนถือลองนะฮะแล้วก็ถอยสต็อปลงมาดูที่ 128.59 128.59 นะครับครับตอนไล่เย็นนะฮะฝืนถือลองกันไปก่อนครับครับผมถัดมายูโรดอลลาร์วันนี้ทรงล่าสุด 1.0726 ดอลลาร์ต่อ1ยูโรนะฮะขาช็อตก็ยังคงอยู่นะครับ
stop loss ยูโรดอลลาร์ 1.0987 1.0987 นะเป็นจุด stop นะครับสำหรับฝั่งที่เป็นขาช็อตนะครับครับผม Bitcoin รอบล่าสุดเนี่ยเราเทค profit แล้วนะฮะจ้ะนะลงมาแล้วเออเพราะว่ามันหลุดตรงนี้หลุดสต็อปของเรายกมาอยู่ที่ 23,110 เหรียญ นะครับมันหลุดตั้งแต่เมื่อวันที่8สุครัตตั้งแต่วันพุธแล้วนะฮะมันหลุดตั้งวันพุธแล้วเพราะฉะนั้นBitcoin ก็เทค profit เพราะเรามาตั้งแต่ข้างล่างเนาะมาจากข้างล่างเนาะใช่ถ้าจำได้ก็เทค profit แล้วก็ wait and see นิ่งๆเฉยๆไม่ต้องทำอะไรครับให้รอดูนะซิงเกิลสต็อกK-Bank ยังทรงโอ้โหแบบเคลื่อนไหวในกรอบแคบตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับแต่ก็ยังไม่หลุด143นะแต่ก็แบบเสียวทุกวันอ่ะครับ K-Bank ก็ยังบอกว่าอยู่ที่แบบจุดที่แบบเสียวๆมากเลยนะว่าเกือบจะหลุดแต่ก็ไม่หลุดสักทีใช่แล้วก็วันนี้ Advance วันนี้ครับโอ้โหเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจให้กับเราได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับหลังจากที่โอ้ KCE เนี่ยทำเราเจ็บช้ำน้ำใจซะเหลือเกินสัปดาห์นี้ Advance มาช่วยนะครับแล้วก็วอลลุ่มวันนี้เนี่ยสูงกว่าเมื่อวานอีกนะโอ้สูงกว่าเมื่อวานแล้วก็เนี่ยตอนนี้ 4:20 ถ้าปิดไฮปิดที่ราคาไฮแบบเต็มแท่งนะโอ้โหสวยงามสวยงามทั้ง time frame daily สวยงามทั้ง time frame weekly นะฮะเพราะภาพ weekly เนี่ยนะฮะมันเป็นภาพของการ break high ตรงนี้ขึ้นมา break เสร็จปุ๊บย่อแล้วก็ไม่ทำ low ใหม่นะครับมันจะทำให้ย่อแล้วขึ้นต่อแบบนี้นะครับเพราะนั้นก็มีพื้นที่ให้เขาวิ่งนะครับเหตุปัจจัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลประกอบการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอกาสในการจัดตั้งอินฟราสตรักเจอร์ของเขานะครับก็ถือว่าส่งผลบวกต่อเนื่องนะคือไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นทรงลักษณะเซลล์ออนแฟกต์อ่ะครับแต่นี่เป็นอุ๊ยไบออนแฟกต์อ่ะก็ถือว่าในเรื่องร้ายๆก็มีเรื่องดีๆบ้างนะครับสต็อป195เหมือนเดิมยังไม่ยกมาCHG ล่วงทั้งสัปดาห์ CHG วันนี้ทรงๆอยู่ที่3.82 stop ของ CHG นะฮะ3.68ตัวถัดมา KCE สำหรับ KCE เนี่ยก็ต้องบอกว่าหลุดในหลุดล่าสุด4.750ใครเทรดฟิวเจอร์ผมแนะนำหนีออกก่อนนะฮะแต่ถ้าใครเทรดหุ้นเนี่ยผมมองว่าภาพ time frame weekly เนี่ยมันยังได้ลุ้นเพราะนั้นเนี่ยถือของเก่าแล้วก็นิ่งๆยังไม่ต้องทำอะไรนะฮะรอจังหวะในการกลับตัวใน time frame daily และเดี๋ยวเราค่อยมาหาสัญญาณในการซื้อถัวรอบใหม่นะฮะตอนนี้นิ่งๆไว้ก่อนตัวถัดมาเป็น BJC โอ้โหต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยไม่หือไม่อือนะครับล่าสุด3850แต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ล่วงนะฮะ stop loss BJC 37.50 37.50 เป็นจุด stop นะครับถัดจาก BJC มาดูสวัสดิ์กันบ้างนะสวัสดิ์ร่วงตั้งแต่ต้นสัปดาห์วันนี้วันศุกร์งัดกลับขึ้นมาล่าสุด55.75นะก็ถือว่าเป็นยังเป็นภาพบวกๆอยู่สำหรับสวัสดิ์ stop สวัสดิ์53.2553.25นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นมุมมองบวกอยู่นะสำหรับตัวสวัสด์และตัวสุดท้าย PTGC โอ้สวยงามผมให้ดูภาพ weekly ก่อนย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าภาพ weekly เนี่ยนะฮะมันช่างสวยงามนะฮะมีภาพลักษณะของการยกโลนะแล้วก็เบรก neckline ขึ้นไปได้ชุดย่อลงมานะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับย่อมาเนี่ยนะครับไม่กลับมาเล่นโซนเดิมที่ต่ำลงนะฮะแต่ย่อมาแตะแล้วก็เด้งขึ้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น PDGC ภาพ weekly สวยนะฮะ
ดูดีพอมาเจาะในรายละเอียดในไทม์เฟรมเดลี่นะครับก็ภาพสั้นๆตรงนี้สามารถที่จะเบรกแนวกดตรงนี้ขึ้นไปได้โอ้โหสวยงามนะครับแล้วก็ชุดในการย่อเนี่ยก็ไม่หลุดสต็อปของเราก็คือ49.25 บาทนะครับ PTGC ครับดูแล้วสดใสได้ลุ้นครับผมโอเคครับผมมั้ยครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับอ่ะปฏิจักษ์ไปครับพอแถมตัวนึงแล้วกันครับพี่จูสครับอันพี่ๆนักลงทุนถามกันมานะครับมี BH ครับเป็นอย่างไรบ้างครับ BH BH ไปดูภาพวิกฤตก่อนนะ BH เนี่ยสัปดาห์นี้ถอยลงมานะฮะฐานที่มั่นสำคัญของเขาคือ208 บาทครับ208 บาทนะครับอย่างนี้ครับถ้าเราไปดูใน time frame daily มันยังอยู่ระหว่างทางการร่วงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้เหมือนกันว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาจะร่วงต่อจนกระทั่งหลุด208 บาทหรือเปล่าเพราะถ้าหลุด208 บาทเนี่ยนะฮะ time frame weekly มันจะไม่ดีเลยนะฮะมีระยะในการร่วงอยู่พอสมควรนะครับเพราะนั้นไม่มีของเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากแนะนำให้ซื้อสักเท่าไหร่ส่วนคนที่มีของอยู่เนี่ยก็ต้องลุ้นกันที่208 บาทนะครับถ้าหลุดก็ต้องหนีก่อนครับโอเคครับถ้าหลุดก็หนีก่อนนะครับผมให้ดูกันไปนะครับโอเคพี่จูสครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้าครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับพี่จุ๊ยจะรณเวชศักดิ์ศรีนะฮะจากคลาสสิกออซิริสนั่นเองนะครับผมก็มาแนะนำนะฮะว่าแต่ละตัวนี้เราจะต้องทำอย่างไรกันบ้างนะครับผมพี่ๆนักลงทุน